بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับที่นูรุฮุดานะครับรัศมีแห่งทางนําและสิ่งที่เราจะได้ทําการตักเตือนนะครับพี่น้องมันเกี่ยวกับวะซียะห์หรือว่าคําสั่งเสียจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าวันนี้นะครับพี่น้องมุสลิมถูกตั้งคำถามหลายอย่างบางคนสงสัยและตั้งคำถามว่าทำไมมุสลิมเนี่ยจะไปอะไรนักหนากับคนคนเดียวทำไมเอะประชาชาติหรือประชากรชาวมุสลิมเนี่ยจะเอ่ยถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะเข้าใจว่าศาสดามุฮัมมัดทำไมอิสลามต้องเน้นหนักและพูดอ้างอิงหรือจะทำอะไรก็ตามพี่น้องเราจะเอ่ยถึงท่านนี้ตลอดเวลาเราก็ขอตอบกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าที่เราเอ่ยถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นอาหรับนะไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นชาวกุเรชไม่ใช่เพราะว่านบีเกิดที่มักกะห์แต่ที่เราต้องเอ่ยและยึดติดกับตัวท่านตลอดมาเนี่ยนะพี่น้องเพราะท่านเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกณปัจจุบันนะครับจนถึงวันกิยามะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองท่านเป็นประกาศสิทธิ์ยืนยันด้วยว่าใครตามท่านนบีอัลลอฮฺจะรักเขาอินคุนตุมตุฮิบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนีเราตามพระอัลลอฮ์ใช่และเมื่อเราศึกษาชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมบอกกับทุกท่านว่าใครก็ตามที่อ่านประวัตินบีเราแล้วรักท่านไม่ได้เชื่อไหมครับหัวใจดวงนี้จะรักมนุษย์คนไหนไม่ได้อีกเลยในโลกเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาและเป็นของขวัญแก่มนุษยชาติเป็นดุอาของนบีอิบราฮิมพี่น้องที่นบีอิบราฮิมเมื่อสร้างกะบะห์และบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบะนาวะบะอัซฟีฮิมรอซูลาได้โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังพวกเขาดูอาที่จริงใจดูอาแห่งความเป็นห่วงดูอาแห่งความรักดูอาแห่งความบริสุทธิ์ผู้ตอบรับดูอาอัลลอฮฺตะอาลาตอบรับแม้กระทั่งระยะเวลาจะห่างเป็น 2,000 กว่าปีก็ตามส่งด้วยความเมตตาราะห์มะตัลลิลอาลามีนนั่นคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงมายังมนุษยชาติพี่น้องครับหน้าที่หลักของท่านรอซูลไม่ได้ยินเหรอครับไม่สามตัวนะที่จริงเราต้องเปลี่ยนเป็นขาตั้งนะจะได้อินเทรนเหมือนกับท่านรัฐมนตรีเวลาไปไหนครับเดี๋ยวโทษนะครับโทษผมว่าไม่เองนะไม่รู้ช่องไหนเป็นช่องไหนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะบิสมิลลาห์ได้ยินนะครับนะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาแน่นอนหน้าที่หลักท่านไม่มีอันอื่นบาชีรอวะนะซีรอแจ้งข่าวดีและตักเตือนเท่านั้นนบีไม่มีหน้าที่บังคับและนบีก็ไม่บังคับใครด้วยบรรดาดุอาต
บรรดาดาอีนักทำงานดาวะของอัลลอฮ์นึกไว้อย่างเดียวพี่น้องว่าลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติเจ้าไม่ใช่เรื่องของเจ้าที่จะไปบังคับอะไรใครนบีตักเตือนมนุษยชาติและหน้าที่ของท่านเมื่อตระหนักตรงนี้พี่น้องครับคนที่อัลลอฮ์เลือกคำว่าอัลลอฮ์เลือกพี่น้องเข้าใจว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์เลือกเขาจะสบายผมบอกผิดถนัดนำซ้ำคนที่อัลลอฮ์ไม่เลือกเขาจะสบายคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาเลือกขึ้นมาโดยเฉพาะมายืนในงานดาวะพี่น้องผมใช้คำว่างานดาวะมันสะท้อนหมดไม่ใช่เฉพาะคนบายานอย่างเดียวคนที่ช่วยเหลือมีส่วนในการสร้างศาสนาของอัลลอฮ์ในการเผยแผ่ในการดาวะแม้กระทั่งตั้งไม้ตัวเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวันนี้วันเสาร์ตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่งกว่าห้างเปิดตั้งนานประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันเปิดมุสลิมหลายคนไปห้างแต่มีบางคนเนี่ยเสียเวลาไม่ได้ไปเที่ยวขึ้นมาตั้งไมโครโฟนแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เรียกเขามาไม่ได้เมื่ออัลลอฮ์เลือกภาระต้องหนักงานต้องเยอะจนอัลฮัสซันอิมามฮัสซันบันนากล่าวว่าอัลวาจิบาตอักษรมินัลอัลกอตภาระหน้าที่มันเยอะกว่าเวลาที่มีนบีเวลาโดนเลือกพี่น้องคำเดียวที่นบีบอกกับท่านหญิงคอดีจะรอดิยัลลอฮุอันฮาอินตะฮาหมดเวลาคอดีจะไออะฮดุนนอมวัรรอฮ์เวลาแห่งการนอนหลับเวลาแห่งการพักผ่อนชีวิตนบีตั้งแต่วินาทีนี้หมดทันทีนบีจึงใช้ชีวิตของท่านพี่น้องตักเตือนบอกกล่าวดาวะและมีแต่ฟิกิจความเป็นห่วงอุมมะฮ์อย่างเดียวก่อนจะไปในเรื่องวะซียะฮ์พี่น้องขอโทษนะครับละครน่ะมันไม่มีฉากไหนหรอกพี่น้องและไม่มีละครเรื่องใดเปิดมาวันแรกฉายตอนจบเลยไม่พีคจริงนะพี่น้องเปิดมาถึงเพลงนางเอกแต่งงานกันเลยดูยังไงก็ไม่รู้นะบนไม่ใช่อยู่ๆเปิดมาปุ๊บมันยิงประตูเลยเปล่ามันมีตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่ส่งตั้งแต่อุดตั้งแต่รับตั้งแต่ย่อตั้งแต่ยืนแล้วค่อยไปคลายแม็กทำประตูมีให้ลุ้นตลอดเหมือนลูกเราอะมาถ้าคลอดออกมาอายุ15เลยเอามาทำไมอาจารย์ฮิกมัตมีจริงไหมทำไมต้องค่อยๆตั้งไข่ค่อยๆตบแดดค่อยๆเดินค่อยๆอ้อเอ้ค่อยๆพูดค่อยๆโตยิ่งนานยิ่งกว่าจะพัฒนาขึ้นเท่าไรความผูกพันจะมีมากขึ้นเท่านั้นต้นไม้อะซื้อที่มันออกดอกมาแล้วมาแขวนหน้าบ้านยังไงก็ไม่รักแต่ไอ้ต้นที่เราปลูกหวานตั้งแต่เมล็ดอัลลอฮ์ยอดแทงดินออกมานิดเดียวถ่ายรูปลงเฟซไม่แปลกพี่น้องเพราะมันติดอัลลอฮ์บอกว่าตื่นเต้นมันตกใจมันรักและมันทะนุถนอมท่านนบีความรักของท่านก่อนจะออกวะซียะฮ์ไปพี่น้องนบีทำอะไรบ้างวินาทีแรกที่นบีเรายืนหยัดและการประกาศวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชีวิตนบีเปลี่ยนทันทีพี่น้องนบีได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์หน้าที่มุฮัมมัดท่านต้องดาวะห์คนและเวลานบีทำการดาวะห์นบีทำด้วยความเจ็บนบีทำด้วยความร้องไห้นบีทำด้วยความสบัดทำไม10กว่าปีพี่น้องตอนนบีโดนดูถูกตอนนบีโดนเหยียดหยามตอนซอฮาบะห์โดนแค่ตอนนบีโดนรังแกตอนอบูบักรสลบตอนอุมัรเกือบตายทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟัรดูญิฮาดทำไมเพิ่งออกไปมาดีนะส
งครามบาดัดจึงเพิ่งเกิดสามารถอดทนใครจะได้อะไรอย่างเดียวอัลลอฮ์บอกวัสบิรอดทนมุฮัมมัดใครจะด่าเจ้าวัสบิรอะลามายะกูลในสิ่งที่มันเกี่ยวหน้าที่ดาอีอดทนสามารถเจียดเอาไว้นี่คือการสร้างพี่น้องครับความรักที่คนทำงานศาสนาจะต้องมีกับคนที่เราทำงานด้วยใครคือคนที่เราทำงานนั่นคือมนุษย์ทั่วโลกถ้านักทำงานดาวะขาดความสมดุลไม่มีความอดทนทะเลาะกับทุกคนที่ด่าเราอันนี้เป็นนักดาวะไม่ได้อันนี้ทำงานศาสนาไม่ได้ทำได้อย่างเดียวหาเสียงโอเคแต่ถ้าทำงานดาวะพี่น้องใครจะด่าใครจะอะไรอัลลอฮ์บอกวัสบิอัลลอฮ์มายากูลุนสมัติสิ่งที่เจ้าต้องระบายสถานที่เจ้าต้องบอกนั่นคือกับอัลลอฮ์ถูกเตรียมหัวใจอันหนักแน่นพี่น้องครับนบีจึงมีความพยายามสั่งสอนสหบัตเรื่อยมาด้วยความอดทนและมุญาฮะดะจริงจังและจริงใจมากๆนบีเกือบตายในบางครั้งความเสียใจของท่านตอนไหนครับตอนที่พูดแล้วคนไม่เชื่อรู้สึกไหมฮะถ้าวันนี้ผมมาพูดกับพี่น้องผมไม่กล้ารับประกันนะว่าผมกลับไปผมร้องฮะโอ้มีคนไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามเราอีหม่านเราเนี่ยนะขอโทษนะครับฟิกเก็ตความคิดในงานดาวะเราเนี่ยยังกระจอกนักนบีเวลาพูดต่อคนคนหนึ่งไปน้องนั่นรอซูลทำไมนบีเดินไปหาอบูญะฮัลทำไมนบีเดินไปบ้านยะฮูดทำไมนบีเข้าไปหาตอนที่เขาตบหน้านบีด้วยซ้ำเวลาคนไม่เชื่อนบีร้องไห้จนบางครั้งอัลลอฮ์บอกฟะลาอัลลักบาคีอุนนัฟซิกอะลาอาซาริฮิมอิลลัมยูมินูบิฮาซัลฮะดีษอัสฟะเจ้ามุฮัมมัดบางครั้งเจ้าอาจจะทำให้ตัวเองหายนะเวลานบีเห็นคนไม่อีมานนบีเครียดมากนบีคิดมากเพราะเป็นห่วงมากๆไม่แปลกไปน้องทีนะบุรุษที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาโดนเขาต่อยนะเวลาโดนเขาเอาหินคว่ำเวลาโดนเขาเอาไม้ทุบเลือดอาบแต่คำเดียวที่นบีพูดอัลลอฮ์ฮุมมะฟิรลิกอุมอัลลอฮ์ขอพระองค์ยกโทษกับพวกกลุ่มชนของฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนแท้จริงพวกเขาไม่รู้ว่าการทำแบบนี้กับฉันเป็นบาปยิ่งใหญ่มากๆอดทนสมบัติจนระยะเวลาผ่านไปพี่น้องครับดูความรักของนบีนะพี่น้องไปบางพื้นที่นบีโดนด่านบีโดนไล่และนบีโดนทำร้ายสามสูตรเราทำงานได้ว่ายังไม่เคยเจอสามอย่างนี้เลยพี่น้องคนเดาโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์เจอคนไล่ยังไม่เจอถ้าเจอซอฮาบะห์แน่ใจวัลลอฮุอะลัมไม่กล้าพูดเกิดวันหนึ่งผมเดินเข้ามาเฮ้ยมาแล้วเว้ยเอ้ยเรียบร้อยร้องไห้ขี้มูกโป่งพี่น้องดีนะนบีเจอและไม่ใช่เจอแค่กลุ่มเดียวนะครับพี่น้องทั้งมุกเกลไล่สามโดนคุ้ยเราเคยเจอได้ยังโดนคุ้ยพวกมาเอาหินเอามีดเอาไม้คุ้ยเราอย่างเงี้ยไปเนาะถ้าเราโดนทำไงตำรวจไงครับแจ้งแน่นอนนบีแจ้งใครสามอย่างโดนไปน้องสิ่งเดียวที่เดียวผู้เดียวที่นบีแจ้งคืออัลลอฮ์
lalala nabi bok Allah nabi mana bok wa kum chani pen kum chanti le ya Allah nabi mai faul wa kum chon pen kum chanti mai mi khat idayat mai ya Allah ilayka ashku da'fati bok khom on e kon chani ya Allah khau le mai chi พวกความด้อยค่าในตัวฉันที่มีต่อสายตาพวกเขาเลยไม่เชื่ออดทนอภัยร้องไห้จนสุดท้ายหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นได้รางวัลยิ่งใหญ่ท่านนบีเราไปน้องมาชาอัลลอฮ์อิสรออวัลมิอราจขึ้นไปยังซิดเราะตุลมุนตะฮาไม่มีใครเคยขึ้นไปจุดตรงนั้นนอกจากนบีเราสอบอดทนเรื่อยมาจนกระทั่งเวลานึงนบี23ปีพี่น้องที่รักครับไม่มีแม้แต่คืนเดียวที่นบีจะหลับเต็มตื่นไม่มีแม้แต่วันเดียวที่นบีจะได้กินข้าวสองมื้อในหนึ่งวันอุลามะกล่าวว่ารอซูลเรากินข้าวกินอาหารวันละมื้อแค่นั้นเองอยู่ได้ไหมครับแบบเราของเรานี่สี่ออเดอร์ต่างหากของว่างอีกต่างหากรวมๆ 7-8 มื้อแล้วบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยเจ็ดแปดมือพี่น้องไม่เปรตนบีจนเสียชีวิตจนวะฟาตไม่มีพุงยื่นจากตัวท่านแม้แต่เส้นเดียวลดความอ้วนนะมะเอาสูตรนบีใช้ไม่ต้องวิ่งให้เหงื่อแตกด้วยซ้ำบางครั้งนะเราไม่มีเวลาเยอะทำงานออฟฟิศอดข้าวเดี๋ยวผอมแต่มันลำบากนะบางคนออกกำลังแต่ไม่อดอาหารอ้วนเหมือนเดิมนาวิ่ง 7-8 กิโลไปน้องสุดท้ายกินผัดไทยนาไปน้องสั่งโยเกิร์ตอะไรบ้างอ้วนใหญ่เลยนี่มันปัญหานบีบอกอยู่อย่างนั้นทำไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆร้องไห้ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่อัลลอฮ์เห็นความสมบูรณ์ประทานซึ่งความบริบูรณ์จบบิสิตของอิสลามเมื่อถึงเวลาพี่น้องครับดูนะครับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อิสลามสมบูรณ์อายะสุดท้ายในเรื่องของฮุกุมอัลยะมะอักมัลตุลกุมถูกประทานลงมาในจุดถ้าพูดง่ายๆพีคมากมากฮัชวิดะฮัจญ์สุดท้ายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นฮัจญ์แรกของท่านอุมเราะห์4ครั้งนบีทำพี่น้องที่รักฮัจญ์ครั้งเดียวของเราฮัจญ์8อุมเราะห์20เงินเยอะกว่านบีอีกนะเราและนบีขอโทษนะครับไปปีนึงทำครั้งนึงของเราใช้ระบบอวนนะเดี๋ยวเหมาแท็กซี่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเหมาแท็กซี่เดี๋ยวออกเอาให้คุ้มเลยนะเราเอาโอเคเราเข้าใจกันนะนบีซีฮัจญ์1อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกให้นบีทําฮัจญ์และครั้งแรกและจบสุดท้ายไปเลยในขณะวันนั้นซอฮาบะห์เป็นแสนพี่น้องวันนี้เรารู้จักประวัติซอฮาบะห์บางครั้งไม่ถึง10ท่านยังเก่งๆเวลาแปลเวลาอะไรนะแปลภาษาออกมารวมๆแล้วนะพี่น้อง20ท่านบ้างสำนักพิมพ์นั้นแปลสำนักพิมพ์นี้แปลวนๆคนเดิมๆไปดูตำราแล้วพี่น้องเรื่องซอฮาบะห์ถ้าคนอาหรับเขียนเป็นร้อยคนซอฮาบะห์เป็นร้อยท่านและที่ไม่เอ่ยนามอีก 90,000 กว่าท่านที่คนไม่รู้จักและไม่มีบันทึกประวัติท่านเหล่านั้นเอาไว้เ
من سيئك بهم نيه كان ومن النبي صلى الله عليه وسلم جورم كبند صحابة كنتن نعم بنو صحابة ميكاي شيد لا ميبه ไม่ได้ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเอ่ยใกล้ชิดวันนี้แน่นอนพี่น้องเขาเรียกว่าเหมือนทหารเอกแล้วนะครับลายล้อมท่านนบีระยะใกล้นั่นคือบรรดามุฮาจิรินอุมัรอบูบักรอะไรต่างๆอันซอรล้อมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์อีกเป็นแสนในวันนั้นนบีประกาศพี่น้องที่รัก63ปีจันทรคติรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออยู่ทุ่งอาราฟะห์นบีพูดออกมาคำหนึ่งพี่น้องที่รักครับในประโยคขั้นต้นพี่น้องนึกภาพตามผมด้วยเลยใครเคยไปฮัจญ์นึกภาพวันอาราฟะห์เห็นไหมไปหมดเลยพี่น้องในทุ่งนบีอยู่บนหลังอูฐวันนั้นรอซูลพูดไอ้ยูฮันนัสไอ้ยูฮันนัสโอ้ประชาชาติประชาชนทั้งหลายอิสมาอูมินนีท่านทั้งหลายจงฟังฉันไว้อิสมาอูกอยลีจงฟังคำพูดของฉันมันยังไม่เจ็บปวดเท่ากับที่นบีพูดต่อมาว่าลาอัดริเพราะฉันไม่รู้แล้วว่าลาอัลลีลาอัลกอกุมบะดะอามิอาดะฉันอาจจะไม่ได้พบกับพวกเจ้าอีกหลังจากปีนี้ของฉันพี่น้องนบีพูดแค่คำนี้นะครับวันนี้พ่อเรามะเราพูดกับเราฟังนะลูกมะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเจอลูกอีกไหมนี่มะกับลูกนั่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอุมมะห์ท่านนบีรักอุมมะห์ยิ่งกว่าแม่ที่รักลูกนบีห่วงอุมมะห์ยิ่งกว่าพ่อที่ห่วงลูกฉันอาจจะไม่ได้เจอพวกท่านอีกแล้วหลังจากปีนี้ของฉันคำพูดแนวนี้นะครับพี่น้องทำให้ซอฮาบะห์นิ่มนุ่มล้มเดินก้าวไม่ออกมาแล้วซะยิดีนามูอัซนบีส่งไปอามันอัลลอฮฺอักบัรมูอัซไม่ทันอยู่กับนบีในช่วงสุดท้ายของชีวิตเพราะนบีพูดนบีบอกจริงไปนะส่งมูอัซไปยังมันบอกมูอัซว่าเจ้าอาจจะกลับมานะมูอัซและเจ้าจะเดินผ่านกุโบฉันมูอัซได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องผมถามพวกเราวันนี้ว่าถ้าเราเป็นคนที่นบีเลือกเจ้าไปยังนั้นความรู้สึกท่านคืออะไรสิบล้านแลกกับความรู้สึกนี้ได้ไหมครับบอกไม่ได้คนนี้นบีเลือกถ้านบีเลือกคืออัลลอฮ์เลือกเมื่อนบีกล่าวว่าวันคอยบัตพรุ่งนี้ฉันจะให้ทงกับคนที่รักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็รักเขาพี่น้องซัยยิดีนาอุมัรไม่เคยขอตำแหน่งอะไรจากนบีแต่เป็นตำแหน่งเดียวที่อุมัรอยากได้ซอฮาบะห์หลายคนพยายามชะงักแบบนี้นะครับพี่น้องจะให้นบีเลือกนบีเลือกอัลลอฮ์รอดิยัลลอฮ์คนที่นบีเลือกมาชาอัลลอฮ์มูอัซนบีเลือกมูอัซไปยามันเดินมาด้วยความภูมิใจเดินมาด้วยความสุขนบีความสมถะท่านเดินไปส่งมูอัซนอกมาดีนะด้วยตัวท่านเองอัลลอฮฺอักบัร
นบีรักมูอาซมากมูอาซอายุประมาณ30ตอนนั้นพี่น้องนบีเดินไปส่งมูอาซบินจับมือตัวท่านเองจับมือมูอาซวัลลอฮิยามูอาซขอสาบานต่ออัลเลาะห์มูอาซอินนีลาอุฮิบบุกสาบานต่ออัลเลาะห์มูอาซฉันรักเจ้าคำพูดนี้พี่น้องลองดูในหะดีษนบีพูดกับคนกี่ครั้งแบบนี้หนึ่งในนั้นคือมูอาซบินจะบันถ้าวันนี้นบีบอกแก่เราพี่น้องฉันรักเจ้ามูอาซดีใจแต่นบีบอกหลังแต่ว่าวันหนึ่งเจ้ากลับมาดีนะเจ้าอาจจะต้องมาเดินบนกุโบเจ้าจะไม่ได้เจอฉันอีกแล้วไปไม่ได้เลยมูอาซร้องไห้ล้มนบีเห็นนบีบอกมูอาซสหายของฉันมูอาซเขาคือคนมุมินไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามอัลลอฮฺอักบัรนบีปลอบใจมูอาซไม่ต้องกลัวมูอาซเจ้าจะอยู่ที่ไหนจะเห็นฉันหรือไม่ถ้าเจ้าเป็นมุมินเจ้าคือเพื่อนฉันมูอาซจึงไปยะมันได้และอินนาลิลลาห์ภรรยาสองคนมูอาซไปด้วยชะฮีดทั้งคู่ตายด้วยโรคระบาดพี่น้องที่รักคนตายโรคระบาดชะฮีดนะครับมาชาอัลลอฮ์และภรรยาสองคนมูอาซบินจะบันเสียชีวิตด้วยตออูนทั้งคู่เลยลูกมูอาซบินญะบันเสียชีวิตด้วยกับตออูนและไม่ได้ทันกลับเจอท่านนบีจริงๆนบีอยู่ในอารอฟะฮ์อัยยูฮันนาสอิสมาอูกอลฟังฉันฉันอาจจะไม่ได้พบกับพวกเจ้าอีกหลังจากปีนี้นบีรู้ได้ยังไงอาลามุตAllah bawa leh. Iza jaa nasrullahi wal fatah. Mu'akan cuai leh leh kan picit mati. Wa ra'aitan nas. Yadukhuluna fi dinillahi afwaja. Jau Muhammad. Jahin khun khaw sana ku Allah. Ben kum kum. Surah An-Nas lang mabinom. Bir. Tuan. อาจารย์นบีก็เลยน้อยสอบัตจะเข้าใจหนึ่งในนั้นอิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุปีนั้นนบีเอติกาฟ20วันไปน้องทุกปีนะ10สุดท้ายปีสุดท้ายนบีเอติกาฟ20วันเลยจิบรีนอะลัยฮิสสลามมาทวนกุรอานกับนบีปีนั้นสองหกอาลามันจะไปแล้วนะรอซูลท่านกำลังจะได้หยุดแล้วแล้วท่านจะได้พักตลอดกันนบีจึงบอกกับซอฮาบะฮ์อาจจะไม่ได้เจอกันอีกหลังจากปีนี้ของฉันฟังให้ดีสิ่งแรกที่นบีเตือนพี่น้องที่รักอินนามาดีมาอุกุมเลือดระหว่างพวกเจ้าศักดิ์ศรีของพวกเจ้าทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าอะลัยกุมฮารอมเอากรรมกรเป็นที่ต้องห้ามในการจะละเมิดซึ่งกันและกันพี่น้องคำสั่งครั้งสุดท้ายถ้าไม่สำคัญนบีไม่พูดนบีเตือนอุมมัตอันเนอย่าละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันอย่าเบียดเบียนกันฉันพี่ฉันน้องสิทธิศักดิ์ศรีเลือดเนื้อของพวกเจ้าเป็นที่ต้องห้ามเหมือนกับแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินต้องห้ามเช่นกันนบีสั่งเสียบอกผมสิครับอุมมัตนบีวันนี้ละเมิดสิทธิพี่น้องเท่าไรเราด่าพี่น้อง
saksi แสดงว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับคำสั่งเสียนบีนบีพูดลมหายใจจะสุดท้ายศักดิ์ศรีเกียรติยศรักษามุสลิมกูนูอิบาดัลลอฮ์อิคว่านะจงเป็นพี่เป็นน้องอย่าละเมิดอย่าทำร้ายอย่าหยามเกียรติซึ่งกันและกันนบีเตือนก่อนเลยไปน้องที่รักและเป็นสิ่งแรกแม่ที่อุมมะฮ์เราทำพี่น้องบอกผมสิครับว่าถ้าพี่น้องเจอนบีในอาคิเราะห์ท่านจะเอานำหน้าอะไรไปเจอนบีในเมื่อสิ่งที่นบีเตือนเป็นสิ่งแรกที่เราทำไม่แปลกพี่น้องที่รักนบีเตือนเกียรติยศศักดิ์ศรีก่อนเลยนะครับพี่น้องจนบอกว่าอิสตาซูบินนิซาอิคอยรอและเตือนเรื่องภรรยาพี่น้องดูนบีเตือนนะฮัชฟิดะเวลานบีเตือนศักดิ์ศรีเกียรติยศทรัพย์สินอย่าละเมิดเรื่องภรรยาของพวกเจ้าก็เช่นกันนบีสอนเวลานบีพูดแปลกนะครับเมื่อนบีพูดจบหนึ่งคำตักเตือนฮัลบัลลัฟตุนบีถามซอฮาบะห์เป็นแสนว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมฉันเตือนพวกท่านแล้วใช่ไหมซอฮาบะห์บอกใช่ยารอซูลุลลอฮ์ท่านบอกเราแล้วนบีบอกอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะชฮัดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์เป็นพยานด้วยฉันบอกแล้วบอกสั่งเสียของบรรดาท่านนบีเตือนเรื่องริบะเรื่องดอกเบี้ยเมื่อนบีจบหลายคำตักเตือนเดี๋ยวเราจะพูดตอนนบีเตือนตอนที่ท่านนอนอยู่บนเตียงแห่งการวะฟะนี่เตียงที่อารอฟะและดูนบีนะครับเวลานบีจะยกเลิกดอกเบี้ยเนี่ยนบียกเลิกดอกเบี้ยอันแรกคือของลุงท่านเองอับบาสบินอับดุลมุตตอลิบดอกเบี้ยยกเลิกให้หมดนี่คืออะไรคนสอนคนนะนะสิ่งสำคัญที่สุดตัวเองต้องเป็นแบบอย่างคำสอนนะเยอะเซิร์ชกูเกิลก็เพียบหาใน Facebook ก็ไม่ยากแต่คนจะเป็นแบบอย่างนั่นละโคตรยากเลยบางทีคนบรรยายเป็นต้นครูเป็นอาจารย์แต่แบบอย่างได้จากคนกรีดยางไปเนาะอาจารย์ได้แค่บรรยายผมได้แค่บรรยายบางครั้งเราไปดูอามานะคนกรีดยางมีกว่าอาจารย์บางคนนี่เราสอนเรื่องมัสยิดเราไม่ไปสู่เราคนเก็บขยะข้างทางมันไปสู่เราได้แบบอย่างจากคนนั้นนบีสอนไม่ได้สอนอย่างเดียวทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยและทำแรกนบีเอาคนใกล้ชิดด้วยแปลกนะครับหน้าที่เสี่ยงๆนบีเลือกคนใกล้หมดเลยของเราวันนี้อันไหนที่จะไม่ได้ผลประโยชน์เอาคนอื่นอันไหนที่เสี่ยงอันตรายเอาคนอื่นอันไหนที่ได้ประโยชน์เอาพวกเราดูนบีเลือกแต่ละคนไปน้องทีนะเมื่อนบีเตือนเมื่อจบอันยาวมากไม่รู้ตัวละคุมดีนะคุมยืนยันจากอัลลอฮฺสุบานะวะตาลาอันยาววันอาราฟะวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แล้วยะฮูบอกกับอุมัรบินคอตตอบว่าอัลลอฮ์ลงอายะนี้ให้แก่พวกเราชาวยะฮูดเราจะยึดเอาวันนี้เป็นวันอีดเลยสมบูรณ์แล้ววะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนเราพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของเจ้าลงอายะนี้หลายคนดีใจไปน้องที่ไรอบูบักร้องไห้อ
अबू बकर है सहाय से निखो रसूल खेल बाखेल लाइमत लोग अबू बकर है बक्शेक रंग है तो मैं आउट भी अबू सोतन नंसी रंग है बक सिंह ने संबुन सिंह ने तंग पाए मैं इस्लाम संबुन คนดาวะก็ต้องจากไปถึงเวลาพักพี่น้องที่รักนบีกลับฮัจญ์เดอร์มาชาอัลลอฮ์80วันนะครับพี่น้องหลังจากนบีกลับฮัจญ์ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆสมบูรณ์แล้วอิสลามความเข้มแข็งขจรกระจายไปไกลข้ามสมุทรอาหรับพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้นบีพักมาชาอัลลอฮ์อิห์ลาตุลคุนูดการท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างถาวรอาการแรกที่นบีเป็นพี่น้องที่รักครับนะนบีเริ่มปวดหัวนะขอให้เราก่อนตายให้อาการแรกที่เราเป็นปวดหัวด้วยยาอัลลอฮ์อาเมนและท่านจะได้รู้ว่าบรรยากาศแต่นบีเจ็บนบีจะเจ็บกว่าเราสองเท่านะครับพี่น้องเจ็บกว่าคนปกติทั่วไปเพราะนบีต้องโดนสอบเยอะมากกว่าคนอื่นนบีปวดหัวมากจนนบีนะครับพี่น้องอาการเนี่ยแหละมันเป็นผลจากที่นบีกินยาพิษอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องที่ผมย้อนไปเสือคอยบัดครั้งนั้นนะครับอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุพิชิตคอยบัดได้อาลีเด็กนิดเดียวแต่ประกาศต่อหน้ามุรฮิบแม่ทัพยะฮูดคอยบัดตัวใหญ่มากบอกว่าอานัลลซีซัมมัตนีอุมมีฮัยดะรอาลีบอกมุรฮิบว่ามุรฮิบฉันเนี่ยเป็นคนที่แม่เรียกฉันว่าสิงโตมาชาอัลลอฮ์มุรีบฉันไม่ต้องการสู้กับเจ้าแต่อาลีบอกฉันต้องการสู้กับเจ้าตัวเล็กกว่าคนละไซส์เลยนะแต่อาลีบอกฉันเนี่ยแม่เรียกว่าสิงโตสุดท้ายล้มมุรีบนะเอาอิสลามเข้าถึงไคบัตยะฮูดถูกขับออกอย่างต่ำต้อยนบีไม่ได้ร่าเริงแต่ยะฮูดีผิดสัญญากับนบีความเข้มแข็งของอุมมะห์ยิ่งใหญ่มากเข้าไปในไคบัตผู้หญิงยะฮูดีคนหนึ่งไปน้องเอาลูกแพะย่างให้ท่านนบีกินซอฮาบะห์ก็อยู่ด้วยกินสิไปน้องนบีก็ทานนะครับซอฮาบะห์ก็ทานปรากฏว่าซอฮาบะห์ที่ทานเข้าไปตายทันทีนบีเรียกผู้หญิงคนนั้นมาว่าเธอใส่ยาพิษใช่ไหมผู้หญิงบอกใช่ดูนะฮะขนาดยาฮูดมันยังไม่โกหกเลยใช่ที่ฉันใส่เนี่ยนะเพื่อจะทดสอบว่าท่านเป็นนบีจริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นนบีจริงยาพิษต้องทำอะไรท่านไม่ได้มาชาอัลลอฮ์นบีกินนะครับแต่ไม่เป็นอะไรเพราะอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยาซิมุกะอัลลอฮ์ปกป้องเจ้ามามะหน้าที่นบียังไม่จบนบีตายนบีวะฟาตยังไม่ได้กินพิษไปขนาดนั้นแต่งานดาวะยังต้องการนบีหยุดไม่ได้อัลลอฮ์ปกป้องจนผู้หญิงยะฮูดบางรายงานเข้ารับอิสลามเป็นองค์ที่รักแต่บางรายงานก็กล่าวว่านบียกโทษให้แต่บางรายงานกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้ก็โดนกิซอสเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมีซอฮาบะห์เสียชีวิตดูโทษอิสลามไปน้องฆ่าเขาตายต้องตายตามกันเมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาศาสนาสมบูรณ์พิษในตัวนบีเริ่มทำงานไปน้องเริ่มทำงานนะครับจนนบีปวดมากเมื่อนบีปวดความเจ็บระสุดนบียังคงเป็นห่วงไปน้องทีละแต่ก่อนนบีจะปวดเนี่ยนะครับ
नबी पैती बकी खड़ुआ छा बकी ले नबी हल्लंग देन और मैं अभी नौ दिरा शिव मैं कर मैं नबी देन और नबी रोम है सहाबती पैदू बोया रसूल अल्लाह मा यबकीक नबी रोम है गमाई नबी वो चंकित तिंपी नो सहाबत बोग या रसूल अल्लाह अलस तो एक खुआन भूख रहा हूं मैं चाहिए रभी नौ कर नबी बोग मैं बल अंतुम अस्हाब पोथन के पियन चल ते पी नौ कौन चल खाओ चा मान लाइन चक चल खाओ चा ईमान तो चल दो ती खाओ मैं कह इन चन बकोन नबी कि तुम खाई रूड़ी अंक नबी मैं रू चक रहा हूं भी नौ तेरा แต่ความคิดถึงนบีมีไอ้กับอุมมัตจนคนสุดท้ายนบีกลับจากบะกีนบีเริ่มปวดหัวและหลังจากนั้นมาเรื่อยๆสิ่งที่นบีสอนลุกจะไปละหมาดสลบลุกจะไปละหมาดสลบจนนบีไม่ไหวพี่น้องที่รักให้อบูบักรนำละหมาดท่านยังไงชักเอาไว้ยารอซูลอัลลอฮ์อบูบักรนี่เราจุลรอติเป็นคนใจอ่อนมากเลยถ้าอบูบักรไปยืนที่ท่านเนี่ยนะยารอซูลอัลลอฮ์เขาละหมาดไม่ได้คนจะฟังไม่รู้เรื่องเสียงค่อยและเขาจะร้องไห้อบูบักรนี่ร้องไห้ง่ายมากๆทำไมไม่เอาอุมัรยารอซูลุลลอฮ์ดูท่านไงใช่ภรรยานะครับนบีบอกเอาอบูบักรอบูบักรขึ้นไปน้องร้องไห้จุดอบูบักรอยู่นบีก็อยู่แต่นบีออกมาไม่ได้ละหมาดเรื่อยไปจนก่อนจะวะฟาตนบียังออกมามัสยิดนะครับไปน้องอัลฟัดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่ออัลฟัดเป็นญาติกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีให้พยุงร่างท่านออกไปที่มัสยิดพี่น้องนึกภาพชายคนหนึ่งอายุ63ปีเดินไม่ได้หมดแรงพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ต้องพยุงปีกเดินในรายงานว่านบีลากขามามัสยิดสหายพยุงมาพี่น้องนบีเดินด้วยตัวท่านไม่ได้แล้วลากไปยังมัสยิดเมื่อนบีอยู่มันบินบัดนบีบอกว่าอินอับดันแท้จริงบ่าวคนนี้ขัยยะรอฮุลลอฮ์من زهرة الدنيا ما شاء باخن من الله يخليه وخو تشيو داي رب ความสุขในดุนยาหรือ وما عنده لتشليه สิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์บรรดาอัมบียะห์จะไม่ถูกเก็บวิญญาณจนกว่าจะขอให้เลือกพี่น้องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาลคุณมาจะมาเก็บวิญญาณนะพี่น้องต่อยตาหลุดนะบอกจริงนี่หะดีษนะครับพี่น้องนบีมูซาไม่ใช่ขอโทษนะพี่น้องไม่ใช่คนอดอดแอดแอดพี่น้องตาหลุดกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รู้ขึ้นตาให้บอกมาลคุณมาไปหามูซาหน่อยและให้เอามือเนี่ยนะตั้งบนอัลลอฮ์คนติดกี่เส้นเป็นหนึ่งปีที่จะอยู่พี่น้องเราลองตั้งบนหลังขนวัวง่ายๆอยู่ใต้ฝ่ามือได้เป็นร้อยนะครับนบีมูซาถามว่าแล้วท่านหมดไอ้นี่ถ้าตั้งไปสมมติไว้ถ้าประสุพูดภาษาบ้านๆแล้วท่านหมดโคต้ามาเลยคุณมาว่าก็ตายนบีเลยบอกว่าฟัลอานถ้าอย่างนั้นไปเลยดีกว่าไปพี่น้องขออนุญาตนบีบอกอัลลอฮ์ให้เลือกจะเอาความสุขดุนยาหรือจะเอาหน้าที่อัลลอฮ์ฟักตาระมาอินเด
นบีบอกบ่าวคนนั้นเลือกสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์ร้องอีกแล้วอบูบักร้องอีกแล้วพี่น้องพ่อตาเพื่อนสนิทร้องนบีก็เข้าใจว่าอบูบักรเข้าใจและสิ่งที่นบีสอนเราพี่น้องเป็นวะซียะห์โดยไม่พูดแต่เป็นการกระทำฉันเคยอาธรรมใครบ้างฉันเคยหยามเกียรติใครบ้างฉันเคยทำร้ายใครบ้างนี่หลังฉันอยู่นี่จงมาเอาคืนไปสิทธิพี่น้องเอาตัวเป็นแรงเป็นซาลิละเมิดใครไว้อย่าตายนะครับจนกว่าจะขอโทษเจ้าตัวบาปกับอัลลอฮ์เนี่ยนะยังมันไม่ใช่ไม่น่ากลัวนะยังอันตรายน้อยกว่าผิดน่ากลัวเขาเนี่ยตามอาดัมนะลำบากกว่าผิดฮักคุณอาดัมนะครับพี่น้องพี่น้องผิดกับอัลลอฮ์พี่น้องขอโทษอัลลอฮ์อยู่ในห้องอิสติฟาร์ยาลอขอไปโทษอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยผิดกับมนุษย์เมื่อใดขอโทษอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่พอต้องไปขอโทษเจ้าตัวไหวล่ะครับนบีสอนให้ดูซาบัตจนซาบัตพี่น้องร้องไห้ตั้งมัสยิดเวลาร้องไห้ถามว่าบรรดาซาบัตร้องไห้ในมัสยิดเคยเกิดหรือยังเกิดอิบานบินซาเรียได้เกิดในฮะดีษไว้ว่าวะอะซุนะรอซูลุลลอฮ์ครั้งหนึ่งรอซูลได้ทำการตักเตือนพวกเราเมาอัยซะตันบะลีฆะเป็นการตักเตือนที่ลึกซึ้งมากๆแซเราะฟะตมินฮัลอุยูนดวงตาต่างๆซอฮาบะห์ร้องไห้หมดเลยหัวใจสั่นเกลียวมันเป็นการสั่งเตือนของคนชราพี่น้องที่รักนบีเตือนเรื่องกิซอดจนซอฮาบะห์ยอมรับพี่น้องครับว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวจะขึ้นมาเอาคืนนบีผมถามเรานะพี่น้องไม่ต้องนบีหรอกครับสมมติผมนะพี่น้องนะผมเคยด่าใครพี่น้องลุกมาด่าผมตรงนี้ได้เลยอยากด่าจะตายเกรงใจนี่แค่คนทำงานด่าว่ากระจอกกระจอกคนหนึ่งนะพี่น้องเล่นนบีใครจะกล้าแต่นบีก็ไม่ยอมพี่น้องรบเรายังคงวนคำถามเพราะนบีกลัวมากถ้าติดฮักกุนอาดัมไปเกี่ยมจนซาบัดยอมนะว่าฉันยารอซูลุลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ท่านเคยผิดกับฉันพี่น้องคนดูตามมัสยิดใครจะไปทำกับนบีมาชาอัลลอฮ์พี่น้องโอกาสชาระดีอัลลอฮ์วะนูสอบที่ได้สวรรค์ได้เข้าแน่ๆโดยไม่ต้องสอบด้วยเพราะนบีขอดุอาแล้วบอกกาชเจ้าเนี่ยนบีขอให้เจ้าได้สวรรค์แล้วจะเอาอะไรกับนบีบอกในเมื่อท่านขอฉันต้องทำท่านเคยตีฉันยารอซูลุลลอฮ์เคยแทงทิ่มกับไม้เนี่ยนะพี่น้องโอกาชานบีพี่น้องที่รักบอกให้ไปเอาไม้อันเดียวกันด้วยออกมาจิบออกมาพี่น้องโอกาชาระดิยัลลอฮุอันฮุจับซอฮาบะห์ดูหมดอับบาสฮัสซันฮุเซนอาลีระดิยัลลอฮุบอกยารอซูลุลลอฮ์ให้โอกาชาทำจังเถอะนบีบอกไม่ได้คนทำต้องรับผิดชอบนะครับแทงละพี่น้องเซรีนาโอกาชาจับไม้และจะตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายเปลี่ยนเป็นกอดแล้วจูบร้องไห้ประคบที่ท้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ใครจะกล้าตีท่านใครจะกล้าทำร้ายท่านให้อภัยนบีตั้งแต่วันแรกที่นบีทำแล้วนบีไม่ได้เจตนาบอกนบียารอซูลุลลอฮ์ท่านกำลังจะวะฟาตท่านกำลังจะจบท่านกำลังจะจบโอกาสหวังอย่างเดียวว่าก
कौन थी नबी चचा दुनिया या चाहे सोबत कौन सुठा तीजे संपत्ति थे खिचन ओकाश पिनों लाई कौन न क्या पिनों बंकान बनने चुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब खाओ ने हुजरो खंडन लेकर थाई थी सुठाई ने वसीयत थन रसूल अस्सला अस्सला وما ملكت ايمانكم لما نبي بين حسبه رنكيتي يوكسي تايوالا طالما هاي جاي سوتاي نبي من لما نبي تير لما جون بنا تيتي ملك الموت ขออนุญาตเอาวิญญาณท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนบีก่อนจะไปวันจันทร์12รอบีอุลอาวัลอันนั้นวันวะฟาตแน่นอนนะครับนบีเปิดอุจรท่านผ้าม่านที่ปิดห้องท่านมาชาอัลลอฮ์นะขอดุอาให้เราได้ไปดูอุจรอย่างใกล้ชิดทุกคนอามีนนะนบีเปิดอุจรท่านมองไปพี่น้องที่รักนะเห็นซาบัดละมาสุบัยตอนนั้นเป็นจมาะนำโดยท่านอบูบักอัสซิดดีนบีเห็นนะครับพี่น้องนบียิ้มมันเป็นความสุขที่วินาทีสุดท้ายเหมือนพ่อได้เห็นลูกละมาดพี่น้องนบีหน้าสะอาดมากในวันนั้นซัยยิดีนาอานัสอบูบักอัสซิดดีเห็นหมดนะครับนบีออกมาพี่น้องต้องนึกภาพไปด้วยนะกับคนที่เข้าไปในรอมฎอนแล้วห้องนบีอยู่ข้างๆเวลานบีเปิดหน้าเห็นนะครับเวลาเรายืนที่มิหรอบเห็นนะพี่น้องแต่ไม่ได้มาเขาว่าหันมาดูแบบนี้นะซาบัดเห็นนบียิ้มนะครับพี่น้องอานัสเห็นหน้านบีวันนั้นบอกเหมือนกับกระดาษเลยพี่น้องคือความสะอาดของท่านนะอบูบักก็ถอยสิพี่น้องเข้าใจว่านบีจะออกจากหุจรอตแล้วมายืนที่อิมัมนบีอิชารัตนะให้อบูบักนำต่อไปนบีปิดม่านแล้วก็ตกประมาณ9โมง10โมงของวันนั้นนบีอยู่บนตักท่านหญิงไอชาแล้วนะครับภรรยาที่นบีรักมากที่สุดนะและภรรยาคนอื่นก็เข้าใจไม่อิจฉาไอชาเลยนบีรักไอชานบีอยากจะอยู่กับท่านหญิงไอชาจนวินาทีสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์แต่นบีไม่ต้องการละเมิดสิทธิภรรยาคนอื่นนบีพูดยังไงรู้ไหมครับดูนะภรรยาที่รู้ใจสามีอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้นะอานากอดันพรุ่งนี้ฉันอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้ฉันอยู่เวรใครพรุ่งนี้ฉันจะอยู่หุจรอใครภรรยาทั้งหมดรู้หมดเลยว่านบีถามแล้วต้องการอะไรทั้งหมดบอกเสียงเดียวกันว่าเรายกเวรเราให้ไอเชนบีได้มาอยู่กับไอเชพี่น้องชีวิตผมเคยเจอครั้งนี้สามีกำลังจะเสียชีวิตภรรยาป้อนอาหารอยู่ข้างๆพี่น้องชรานะครับไม่ใช่สาวหนุ่มนอนข้างๆอายุคนนี้กอดภรรยาแน่นเลยพี่น้องที่ไรไม่ใช่กอดด้วยตัณหาราคานะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่เขาก็รู้ตัวเองว่าไม่ไหวภรรยานั่งข้างๆอายุกอดมาๆแบบนี้นะกอดภรรยาป้อนไปด้วยเราดูท่านเนี่ยนะครับพี่น้องคนที่ลำบากมาด้วยกันเนี่ยต่อสู้ยืนหยัดร้องไห้หัวเราะจนวันนี้ถึงเวลาอัลลอฮ์จะให้จากแล้วความผูกพันต่างๆมันอยู่พี่น้องแต่นบีไม่มีแรงแม้กระทั่งจะกอดนะครับ
जल्दियत आयशा थमदे और नबी मनोती तक जूत और थन फलिए था थन भी और के वेला सामी चेतनाक भी नो शाही ओकराओ थैन मोहन न खा पी नो शाही ताकराओ थैन मोहन न पी नो थो आज जब पेन खांग ली खांग सुथाई ที่เขาจะได้นอนตักท่านและไม่รู้อาเครอท่านจะได้เจอเขาอีกไหมท่านอาจจะมีสามีใหม่ก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดก่อนที่สามีจะจากคนที่เลี้ยงดูเราคนที่ให้นฟักเราคนที่ปกป้องเกียรติเราคนที่ยอมอดทนและอยู่กับเราเขาจะจากไปแล้วสุดท้ายของวินาทีนบีนอนตักไอชะจนยันสายนบียกมือไปน้องมาอัลลาดีนอันอันตะอะไรขออยู่กับคนที่อัลลอฮ์โปรดไว้ด้วยเรื่อยจนมือท่านนบีตกพี่น้องลองบอกผมสิครับว่าอุมมัตอิสลามตอนนั้นจะรู้สึกยังไงวินาทีที่มือนบีตกอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าพวกเราสาบความรู้สึกเหมือนลูกแพะลูกแกะที่อยู่ในคืนมืดแล้วฝนตกกระหน่ำยาอัลลอฮ์ฝนตกหนักพี่น้องอยู่ในความมืดไม่มีที่หลบฝนเลยปวดร้าวเจ็บปวดว้าวแย่มากมากคุลนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ทยอยเข้ามาละหมาดไอ้นบีทีละเซตทีละเซตบรรดามาลาอิกะฮ์ก่อนตลอดจนภรรยาท่านวินาทีที่อานบีลงละฮัดลงในหลุมนะครับพี่น้องท่านหญิงฟาติมาลูกสาวเนี่ยอยู่ด้วยและอานัสบินมาลิกเด็กรับใช้ที่อยู่กับนบีมาตลอดเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเอาร่างนบีเข้าไปในละฮัดฟาติมาถามอานัสว่าอานัสท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเวลาเอาร่างนบีลงและเอาดินกรบท่านพี่น้องความเจ็บปวดของซอฮาบะห์ยิ่งกว่าเราเป็นล้านเท่านบีถูกกรบร่างแต่ความเป็นห่วงของนบียังมีอยู่จนวันกิยามะห์ซอฮาบียะห์ไปเยี่ยมกุโบพี่น้องที่รักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออนุญาตท่านอาอิชะห์เข้าไปดูกุโบท่านพี่น้องบอกผมสิครับว่าถ้าวันนี้รัฐบาลซาอุดีไม่มีทหารกั้นที่กุโบนบีนะเกิดอะไรขึ้นอย่างเราผู้ชายออกสามสอบอย่างเงี้ยไม่ให้นักเลงใหญ่ขนาดไหนก็ตามเดินผ่านกุโบนบีร้องไห้ทุกคนแต่ร้องไม่นานตำรวจเลยลองตำรวจไม่ไล่สิพี่น้องผมว่ามีคนช็อกซอฮาบียะห์ขอเข้าไปเยี่ยมกุโบนบีเพราะอยู่ในบ้านท่านไงใช่ท่านไงใช่อนุญาตเวลาเข้าไปอยู่กุโบนบีพี่น้องตีนักซอฮาบียะห์คนนี้ร้องไห้ร้องร้องแล้วก็ร้องจนล้มลงขาดใจตายพี่น้องเขาไม่ได้คลั่งใครจะเป็นชีริกอะไรอย่างนั้นนะครับพี่น้องแต่ด้วยความคิดถึงที่มีต่อผู้ที่อยู่ในกุโบร์ซอฮาบียะห์ร้องไห้ที่กุโบร์จนตายความรักอุมมุอัยมันนี่พี่น้องดูซอฮาบะห์รักนบีขนาดไหนเลยนบีจากเขาไปแล้วแต่อบูบักรกับอุมัรบินคอฏฏอบสองคน
ยันไปบ้านอุมัยมันอยู่เรื่อยๆทำไมเพราะนบีชอบมานบีชอบมาที่บ้านอุมัยมันและอุมัยมันจะทำอาหารให้นบีทานมาเรื่อยไปน้องเพราะอุมัยมันนบีเปรียบเสมือนแม่ท่านเลยนะครับหลังจากนบีไม่อยู่เพื่อนสนิทสองคนยังคิดถึงบรรยากาศเดินไปบ้านอุมัยมันเข้าไปบางครั้งอุมัยมันร้องไห้อุมัรอบูบักรบอกอุมัยมันร้องไห้ทำไมนบีเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ท่านอยู่สูงส่งแล้วอุมัยมันบอกที่ฉันร้องไห้เพราะฉันรู้ว่าตั้งแต่วันนี้ไปว่าอยู่จะไม่ลงมาอีกแล้วพูดจนอบูบักรกับอุมัรก็ร้องไห้แต่คิดถึงนบีอุมัยมันช่วยทำอาหารที่เธอทำให้นบีให้เราทานหน่อยพี่น้องดูสิครับเคยรักใครมากๆไหมฮะเคยคิดถึงใครมากๆไหมพี่น้องบางครั้งเราอยากอยู่ในอรรถรสที่คนๆนั้นเป็นเราอยากกินอาหารเหมือนคนๆนั้นอบูบักรอุมัรทำพี่น้องนบีทานนะข้าวชะเอ็ดข้าวสาลีบาเล่มะควนมาตำอะไรกันไหนนะพี่น้องต้มกินง่ายไหมอบูบักรอุมัรทานพี่น้องกินไม่ใช่เพราะหิวนะแต่กินด้วยความรักคิดถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่แปลกนะครับพี่น้องสองท่านนี้รักนบีมากและความรักนี้อัลลอฮ์รู้จนได้อยู่กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แม้กระทั่งมัยยะฮ์ยังเคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและดูสิพี่น้องอุมัรบินคอตาบรักษาคำวะซียะฮ์นบีเอาไว้จนวะฟาตจนตายอุมัรนบีเตือนได้เลยอัสซอลาตละมาดวินาทีที่อุมัรล้มโดนแทงเข้าไปพี่น้องและไม่ได้แทงธรรมดานะครับแทงละมวนแทงละขวานอุมัรบอกยังไงก็ต้องละมาดลาอิสลามลิมันตะรักัสซอลาตไม่มีความเป็นอิสลามเหลือเลยใครที่ทิ้งละหมาดอยู่แบบนั้นจนขอฝังกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอยู่กับท่านนบีดูมารยาทผู้หญิงท่านหญิงไอชาพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นะเวลาอุมัรมาอยู่ในกุโบด้วยนะพี่น้องก็มีพ่อของนางอบูบักรสามีของนางคือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอุมัรบินคอตตาทุกทีเวลาท่านหญิงไอชาเข้ามาที่กุโบอบูบักรและท่านนบีนางก็จะเข้ามาปกติแต่เวลามีอุมัรอยู่ด้วยทุกครั้งเวลานางเข้าท่านหญิงไอชาจะใส่ฮิญาบกุโบนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ฮุกกมไม่เห็นอะไรงั้นแล้วนะพี่น้องอุลามะกล่าวว่านี่คือมารยาทความละอายที่ท่านหญิงไอชามีในตัวนะท่านไอชาบอกว่าเพราะปกติก็คือสามีกับพ่อฉันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่นี่เมื่ออุมัรเป็นคอตบมาด้วยคือคนอื่นมารยาทของนางความละอายอะพี่น้องยังใส่ฮิญาบเข้ามาเวลามาในบริเวณกุโบร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้นบีไม่ได้อยู่กับเราแล้ววันนี้รอซูลไม่ได้อยู่กับเราแล้วพี่น้องครับขอให้เราบรรดาอุมมะห์ของท่านปฏิบัติตามวะซียะฮ์ท่านอยู่ในคำสั่งการสั่งเสียของท่านแล้วขอให้เราได้พบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งจะสุขที่สุดนะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์พี่น้องดุอาและลองคิดขอให้เราได้อยู่ในฟิดเดาส์กับท่านนบีด้วยเวลาพี่น้องจะไปเข้าเราดอต้องอัดกันเบียดกันเต็มอัดไปหมดเลยพี่น้องเข้าแป๊บเดียวอาหรับไล่ออกแล้วบางทีละหมาดไม่ถึงสองรอกาตพี่น้องเราเพิ่งละหมาดจะไล่แล้วขอโทษนะใครเคยไปละหมาดในเราดอใช่ไหมได้สองรอกาตเท่านั้นแหละไม่ทันมากกว่านั้นนะพวกตะเพิดออกมาเลยแค่สองรอกาตความรู้สึกยังไงมาเหมือนละหมาดสุราบ้านเราไหมครับยากมากดูจีนมันฉลาดทำซะยะดาเราดอขายเลย
อย่างน้อยเอามาที่บ้านได้ฟิลนิดๆหน่อยๆทรงเดียวกันเลยนะกลิ่นเหมือนกันเลยทำน้ำหอมกินเราด้วยดูพี่น้องซื้อมาไหมซื้อมันได้ฟิลนะแต่คนละเรื่องอย่างน้อยนี่จุดผมแบบเนี้ยบอกใช้เราอยู่ละมาสอดกันประมาณอัปไหมห้านาทีนี่เยอะแล้วสามสี่นาทียังสุขขนาดนั้นนะและถ้าพี่น้องได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ต้องได้แล้วเวลาที่ท่านได้เดินไปเยี่ยมท่านนบีได้คุยกับรอซูลพี่น้องจะรู้สึกยังไงฮะซาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าความรู้สึกพวกเราซาบัดเวลาเห็นนบีนะพี่น้องนึกภาพไปด้วยนะมันเหมือนกับได้กินน้ำเย็นจัดๆในเวลาอากาศที่ร้อนจัดๆนึกไม่ออกใช่ไหมฮะวันไหนลองไม่ต้องบวชนะเนี่ยน้องจอกนี่ก็ได้ก็ใช้ได้นะพี่น้องร้อนๆพี่น้องใส่เสื้อโค้ทหนาๆวิ่งสัก 7-8 รอบให้เหงื่อแตกมากๆให้หิวน้ำจนคอเป็นผงและกินน้ำหวานเย็นๆสักแก้วโอ้โหพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์มันไม่ใช่สดชื่นนะมันซ่านแล้วมันไปทั้งตัวเลยสาบัดเวลาดูนบีรู้สึกยิ่งกว่านั้นแบบไหนไม่รู้เราต้องลองชนิดที่ว่าสาบัดไม่มีความสุขถ้าได้อยู่สวรรค์แต่ไม่เจอนบีอัลลอฮฺอักบัรดูอานะครับพี่น้องให้เราตามท่านในทุกๆแง่มุมสุดความสามารถที่เราทำได้คำสั่งนบีไม่มีวันตายนะครับพี่น้องขอให้เรานั่นแหละตายไปพร้อมๆกับคำสั่งเสียของท่านนบีรักหรือไม่รักไม่ได้อยู่ที่พูดไม่ได้อยู่ที่สติ๊กเกอร์ไม่ได้อยู่ที่โพสต์สเตตัสเฟซบุ๊กนะไม่ได้อยู่ที่การแสดงออกเปะอะไรเหมือนที่เขาทำรักที่สุดคือการทำตามในสิ่งที่คนที่ท่านรักบอกอินชาอัลลอฮ์เราจะเจอและขอได้พบท่านนบีทุกคนนะครับพี่น้องอาเมนอาเมนนะอัลฮัมดุลิลลาห์เอาแล้วอัลลอฮ์จะเที่ยงแล้วไหมมีคำถามไหมครับมีไหมเมื่อพี่น้องมีไหมครับมาลิมเราให้พูดนะนะไม่ต้องเขียนนะนะมีไหมครับมีเดี๋ยวรถเดี๋ยวมาพอขับปูนบรรยายเสร็จแล้วทานน้ำได้ครับอย่าใจกันแล้วไปเดินนะเราก็กินกาแฟวูดูนะทำดีทำดีแล้วจริงๆนี่ผมบอกอย่างนะพี่น้องวันนี้มาวูดูมาเลยนะวูดูฮะสิ่งหนึ่งอย่าใจกันแล้วไปเดินดูคนเสิร์ฟน้อยผมระดับพอ10 40แล้วมาเนี่ยนะอันทำตัวนี้แหละเรานี่ไม่มีซีอะไรเขาเลยบาเลมนะเลยบอกว่าเนี่ยนะพี่น้องอันทำตัวนี้แหละพอก็ต้องช่วยงานขอหรอดูนะนึกถึงครูแอร์ถ้าคนแก่ๆเขาเด็ดมูลล้อแล้วนะผมนี่จะเป็นมูลล้อเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะดูระดับครูแอร์นะพี่น้องโต๊ะครูใส่สรงอายุเยอะๆคนหนึ่งนะทุกคนที่เริ่มฟังบรรยายในเมืองไทยต้องรู้จักท่านแม้กระทั่งผมฟังแกตั้งแต่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคนขับรถไอ้แกนะแม่นะผู้ใหญ่มัดองสัตว์เห็นนึกว่าคนแกธรรมดาพี่น้องคนที่อยู่ในวงในก็รู้ว่าแกเป็นใครคนระดับนั้นนะมาช่วยขับรถเองครูแอร์เราไปไหนมาไหนคิดเกียรติแล้วเงินเลยนะไม่ได้เสียตังค์อีกแล้วเสียด้วยนะวันนี้นี่พี่น้องคนยิ่งใหญ่เนาะนะอาสุบันบ้างเราคนมีตำแหน่งบารุนเป็นไอ้ราชการเลยนะต้องมาช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์หมดนะเราบอกว่าเกิดเป็นคนนะได้เหนื่อยในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนนะครับไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนพี่น้องอยู่ที่จะให้เมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ยังไงก็ต้องได้และงานศาสนาของอัลลอฮ์ไม่มีเออริไม่มีเกษียณนอกจากอยากหยุดทำก็ออกคนอีกเป็นล้านพร้อมจะทำงานศาสนาตลอดพี่น้องอัลลอฮ์เลือกเรานะขอให้เราได้ยืนหยัดจนตายอามินนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีไหมครับอาลิมครับ
ไม่มีเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์มะมีมั้ยมะโต๊ะมีหัวใจมั้ยเนี่ยมีโรคหัวใจมั้ยโต๊ะไม่มีนะผมพูดนะเพราะอะไรเห็นใจนะคนแก่บอกไม่ใช่คนแก่มั้ยคนอยู่ดุนยานานๆเนี่ยอยู่ใกล้ลำโพงเนี่ยก็สงสารนะมั้ยบางที่เนี่ยอยู่แบบนี้เลยนะแต่นั่งหน้าบางที่เราไปนะบางพื้นที่อยู่แบบนี้เลยแต่นั่งหน้าสงสารมะมะไม่ไหวนั่งข้างหลังแต่มะนี้ยังอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้มีความแข็งแรงตลอดนะมะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีไหมครับมุสลิมีนะดูบางนาเรามาด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อนะครับพี่น้องถ้าไม่มีนะวันนี้เราได้มาเยี่ยมกรุงเทพเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้กลับบ้านแล้วทีนี้ถ้าพี่น้องว่าก็เราไปที่ไหนนะครับสะพานสูงนะตรงไหนก็ไม่รู้นะสะพานสูงผมหน้าที่ไปอย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องเลยนะที่ไหนนะติดตามหน้าเพจนะพี่น้องบอกช่วงค่ำถ้าพี่น้องไปลำบากก็ดูเฟซเอาแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะที่นี่บ่ายสองโมงใช่ไหมครับมาลิเอาเดี๋ยวเริ่มเลยนะเอาเป็นนาเซียสั้นๆนะพี่น้องก็เจอกับในมัสยิดใช่ไหมครับชาลอนนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่น้องมากๆนะสละเวลาขอรัตนาให้ความยิ่งใหญ่กับอุมมัตอิสลามและความสำเร็จแก่พี่น้องทุกคนอามีนแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะมุสลิมเราที่มีอันจะกินหน่อยนะมะนะที่มีทรัพย์นะวันนี้ผมอยากบอกนิดนึงนะพี่น้องว่าคนที่มีทรัพย์นะจะหมดกับการบริจาคอย่างเดียวผมพูดแปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขานะจะหมดกับการให้บริจาคอย่างเดียวนะพี่น้องไปทำธุรกิจบ้างจริงๆนะคือถ้าพี่น้องบริจาคอะให้องค์กรหนึ่งองค์กรมันก็โตแต่มันก็โตแค่องค์กรนั้นนะแต่ถ้าพี่น้องทำธุรกิจนะแล้วพี่น้องมีตังค์นะไม่ใช่โตแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเอาไอ้พวกขี้ยามุสลิมเรามาทำงานได้เงินเดือนเงินดาวพัฒนาสังคมหมดเลยผมอยากเห็นพี่น้องรวยๆผมไม่ต้องรวยก็ได้นะให้พี่น้องรวยๆนะจะได้ดึงลูกน้องไอ้บ่าวของผมหลายๆคนที่มันสเปะสปะเลอะเทอะอย่างน้อยให้มันได้มีงานทำพี่น้องมุสลิมต้องคิดรวยในทางของอัลลอฮ์แต่ในทางของอัลลอฮ์นะไม่ใช่เวลารวยชิงลืมหมดเลยอยากให้รวยกันนะแต่รวยแบบไม่ลืมอัลลอฮ์ถ้ามุสลิมนักธุรกิจมีแบบบิ๊กๆหลายๆท่านนะแล้วคิดได้นะช่วยเหลือเด็กจนๆมุสลิมได้มุสลิมเราจบออกมานะพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าปีหนึ่งเด็กจบมหาวิทยาลัยกี่คนจบมหาวิทยาลัยมาไปสมัครงานบางที่ละหมาดไม่ได้วันศุกร์เขาไม่ให้ไปแต่วันนี้ถ้าธุรกิจเป็นของมุสลิมมาพี่น้องอย่าว่าแต่ละหมาดวันศุกร์เลยฮะดูฮายังมีเวลาให้ทำและออฟฟิศไหนให้ลูกน้องละหมาดดูฮาได้บารักัตทั้งบริษัทมุสลิมต้องรวยเพราะการเจียในทางของอัลลอฮ์บิอัมวาลิกุมทรัพย์ด้วยแล้วชีวิตบางคนบอกไม่เป็นไรเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วมีอะไรก็กินนั่นอยู่กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายก็ตายจริงตายแบบไร้ค่าเลยพี่น้องดุนยาอัลลอฮ์สร้างมุมินต้องดูแลทรัพยากรอัลลอฮ์สร้างฮาลาลที่สุดสำหรับมุมินเพราะอัลลอฮ์สร้างให้มุมินใช้ประโยชน์จากมันพี่น้องทำนะขอให้รวยๆเยอะๆแล้วช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมจริงๆจังๆท่านมีแต่ได้ก็ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านแล้วก็วันอาทิตย์ที่ไหนนะครับวันอาทิตย์นี่สวนสยามทะเลกรุงเทพนะแต่ไม่ได้บรรยายในสวนสยามนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าอยู่ใต้เนี่ยผมจัดโปรเจกต์บรรยายในสวนสยามเลยนะกรุงเทพเราต้องทำในอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสนะให้นิดนึงนะพี่น้องแหมให้หลายนิดนะบอกว่าฝากไอ้หนุ่มๆนะบางนงบางนานวัยรุ่นนะผมไปดูที่หนึ่งบางหนองเราไม่มานะมารวมวันนี้ดูในไลฟ์ดูไหมเนี่ยจะบอกว่ามีที่หนึ่ง ไม่ใช่มุสลิมนะ
อยากให้เด็กอาชีวะเลิกตีกันถามตั้งนานแล้วกันรุ่นวัดแดงเนี่ยถามมาให้เห็นนี่ทำยังไงครับอยากให้อาชีวะเลิกตีกันเอ้าจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญห้องประชุมเดียวกันเอาโรงเรียนกูให้อยู่ด้วยกันใครจะคุมอยู่อ่ะพี่น้องเรียบร้อยสิครับพหุวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเก้าอี้ชุลมุนเลยลั่นทั้งหอพี่น้องนะนี่นั่นดีที่สแกนอาวุธก่อนนะเรียบร้อยเก้าอี้พลาสติกลอยข้ามฝั่งเลยเอาไม่อยู่สุดท้ายล้มผมบอกว่าอินชาอัลลอฮ์งานดาวานี่แหละพี่น้องเชื่อไหมว่าทำให้เสือสยบได้ทำให้สิงโตสยบเล็บมันได้ทำให้สิงโตปิดเขี้ยวมันได้เพราะมันรู้ว่ามันต้องปิดเพื่อใครงานดาวาเราต้องพัฒนาไปอีกระดับขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะเด็กรุ่นใหม่อย่าทำแบบรุ่นเก่าไม่พอนะอัพไปเรื่อยๆพัฒนางานดาวาไปเรื่อยๆถ้าคนขึ้นไปดาวอังคารได้เราต้องจัดอีเวนท์ที่ดาวอังคารเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์ต้องไปให้ได้แล้วเจอกันที่นอกโลกบอกอาจารย์พูดอะไรแล้วเถอะไม่มีเลิกไปน้องมันจะโกหกหรือไม่จะไปจริงหรือไม่ไอ้การก็โกหกมันก็โกหกงานของมันอยู่แล้วนะแต่นักดาวาเขาบอกว่าดูพี่น้องคนดาวาเขาพูดนะไอ้การบอกมันไปอะไรนะดาวอังคารขึ้นไปบนดวงจันทร์เถียงกันจริงไม่จริงบอกว่าเอานะจริงไม่จริงถ้ามันขึ้นได้เราก็เนียนถ้ามีคนบนนั้นเราก็จะไปดาวาถึงนั่นเลยนะอินชาอัลลอฮ์นะไม่มีลิมิตชีวิตใดนะครับฝากเอาไว้แค่นี้นะครับพี่น้องด้วยรักและจริงใจทุกท่านยะซากุมุลลอฮ์ขอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณทุกท่านนะครับอันนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์